ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพี่อยู่กันในเกมKing Legacy นะครับพอดีเราสิงสถิตอยู่ในเกมนี้กันประมาณหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิธีการหาผลปีศาจนะครับก็มันจะมีอยู่กี่วิธีไม่รู้นะอันนี้เป็นวิธีที่พี่รู้มาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาแชร์ให้ฟังกันแล้วกันนะว่ามีวิธีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็พี่ก็อยู่กับเพื่อนพี่นะครับก็ชื่อนิชินะครับก็หน้าตาดีเห็นปะหน้าตาดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลงไปเริ่มนะครับหากันเลยดีกว่านะว่าสามารถทำได้โดยวิธีไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็หลังจากที่เข้าเกมมาแล้วนะครับเราก็จะเป็นแบบเหมือนกับตัวล้นๆอะไรงี้นะครับก็จะมีแค่ก็จะมีแค่ตัวเปล่าๆนะครับก็เราสามารถมาที่ตรงสถานที่ที่เขาใช้สุ่มผลกันตรงนี้นะครับก็คือคนที่เวลสูงๆแล้วนะฮะก็เขาจะมาสุ่มผลกันอะไรกันเงี้ยก็จะมีผลที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยเห็นปะวางเกลื่อนกันเลยนะครับแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าเป็นเซิร์ฟรวมเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้พวกเวลต้นๆหรือเวลแรกๆเนี่ยก็จะไม่สามารถ PVP ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามหาเซิร์ฟที่มีคนที่เขาอะไรสุ่มผลทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยเห็นปะเขาก็จะมาเดินหากันอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่งั้นก็เข้าไปตามสตรีมของพี่ก็ได้นะครับหรือใครที่หาสตรีมเกมนี้อยู่นะครับก็เขาอาจจะมีแจกพงแจกผลอะไรเงี้ยนะครับเราก็ขอเข้าไปรับก็ได้อะไรประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับแล้วก็วิธีที่2นะวิธี2เนี่ยหลังจากที่เราฟาร์มจนครบเวล100แล้วนะครับ100แล้วเนี่ยเราก็สามารถนะฮะมาสุ่มนะฮะใช้เงินนะครับ 250,000 เหรียญนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มผลนะเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครฟาร์มเร็วฟาร์มช้าได้เงินมากเงินน้อยด้วยนะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยได้จากเจมหรือมันนี่นะครับก็ได้จากการลงดันนะครับเราอาจจะไปลงดันกับเพื่อนให้เพื่อนแบกหรือว่าให้คนที่เขาสตรีมอ่ะที่ว่าเขาเก่งๆแล้วอะไรแล้วเนี่ยแบกก็ได้นะครับหรือนะจะใช้เป็นโค้ดนะครับที่ทางผู้สร้างเนี่ยเขาให้ไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีหลายเจมนะครับที่ได้จากโค้ดอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็รวบไปเลยนะครับก็รวบวิธีไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นใช้เงินใช้เจมนะครับแล้วก็วิธีหาเงินหาเจมอะไรด้วยนะอันนี้ก็บอกไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการใช้เงินเหมือนกันครับแต่ว่าท่านเนี้ยจะเป็นการใช้เงินซื้อเลยนะครับซื้อเห็นปะใช้เหรียญทองแล้วนี่แหละนะครับที่ได้จากการฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อซื้อนะครับก็มาที่ตรงน้องตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของตลาดแล้วกันนะครับแบล็กมาร์เก็ตนะครับผมเป็นตลาดมืดนะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมเขาก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองนั่งดูแล้วกันนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปนะก็จะมีพลังผลปีศาจต่างๆนะครับให้เราเลือกซื้อนะครับให้ดูไอ้ชื่อสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเราสามารถใช้เงินในเกมนะครับเป็นเหรียญทองในเกมเงินเบลีอะไรประมาณเนี้ยสามารถซื้อได้อะไรประมาณนี้เนาะส่วนไอ้อันที่เป็นแบบสินค้าหมดอะไรประมาณเนี้ยเราซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโลบักซื้อนะครับอย่างเช่นนะครับผมอันเนี้ยที่ขายอยู่ก็จะมีผลบอมนะครับผลออลโลอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็กราวิตี้นะครับผมแล้วก็กรรมนะเป็นยังยืดอะไรประมาณนี้เนาะนะแล้วก็แมกมาอันนี้พี่ใช้อยู่นะครับแมกมานะครับแล้วก็ผลพวกผลหมีผลอะไรเงี้ยก็คือใครมีเงินพอนะครับก็กดซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างผลบอมแล้วกันนะน่าจะราคาถูกนะครับผลบอมเนี่ยเห็นบ้านราคาอยู่ที่ 187,500 เบลีนะครับแล้วก็อันเนี้ยไม่ต้องบวกมันนี้นะครับในการซื้อผลแต่ละอันนะครับขึ้นอยู่กับความหายากของผลด้วยนะครับว่าจะสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้มันนี่เสริมด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือในผลที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะขายหรือไม่ขายนะครับเราสามารถใช้เงินโลบัคซื้อได้เลยนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยใช้โลบัคซื้อได้เลยนะครับเห็นป่ะแล้วก็ซื้อได้เลยอันนี้ก็คือเป็นพวกเทพทูหรือบ้านรวยอะไรเงี้ยก็ซื้อได้เลยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถซื้อผลอย่างเช่นผลมังกรนะครับก็ราคา 5,000 โลบัคนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นขายตามเงินทั่วไปก็ราคาอยู่ที่ 7,500,000 นะครับบวกอีก10มันนีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สั้นๆเลยนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับเพราะว่าวิธีมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนะครับส่วนใครที่ไม่มีเงินนะครับหรือว่าฟาร์มยัง
เลเวลยังน้อยอยู่อะไรอยู่นะครับก็สามารถติดตามช่องพี่ได้แล้วกันนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับพี่ก็ให้พี่นิกนะครับก็สุ่มผลให้พี่อยู่ประมาณ200กว่ามณีนะครับเพื่อที่จะเอาผลต่างๆเนี่ยที่คัดเฉพาะผลที่แรนะครับหรือว่าใครที่ไม่ต้องการผลแรเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมแจกผลกันได้นะครับอันนี้ก็คือแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปฟาร์มให้วุ่นวายนะครับหรือว่าใครอยากจะฟาร์มนะครับก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่ามีคนแบกอยู่นะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับกดถูกใจด้วยนะอย่าลืมนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับมันเป็นคลิปสั้นๆเนาะโอเคบายครับ